ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นได้นะพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับพระธาตุพระศิวลีโอ้โหหลายคนเห็นภาพอยากจะได้รับงดงามดิจิตนะใช่ค่ะนะแล้วก็ใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับแบบนี้ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาแรนดอมผู้โชคดีประกาศกันช่วงของท้ายรายการนะอย่างนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยใช่แล้วครับใช่แล้วใช่แล้วค่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวมั่วขาดไปอย่างนึงเอาละเอาละค่ะงานครับพร้อมไง SMS นะมาดูกันคุณประพันธ์ค่ะคำละตอนไหนจะร่ำรวยคะตอนนี้แหละครับทะเบียน2ดูรายการแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยบุญเพราะว่าเราจะสร้างพระศิวลีค่ะบุญนี่มันมีแยกเป็น2อย่างนะฮะบุญที่รวยด้วยนะทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่อยู่นานทรัพย์ภายนอกเดี๋ยวเดียวค่ะพอไปตกน้ำก็หายไปละตกน้ำตายครับจริงแต่บุญที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟนะไม่ไปเสร็จแต่บุญยังอยู่ต่ออีกฉะนั้นแล้วนะบุญที่เรามีจิตปิติต่อการสร้างพระต่อการสร้างวิหารต่อนั่งกรรมฐานสมาธินี่แหละบุญของแท้บุญที่แท้จริงครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคุณอภิชาครับมีทั้งเลขบัตรเลขบ้านเลยนะเลขบัตร385เลขบ้าน799/1แถวบ้านดีหรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะ799/1มีฮะบ้านนี้โภคทรัพย์เกิดขึ้นบูชาหลวงปู่ทวดที่บ้านนะครับนะส่งเสริมเติมเต็มเรื่องโชคลาภพอสมควรแต่อย่าลืมนะครับว่าเข้ามาสานี้แนะนำเลยนะครับถวายน้ำปานะให้กับพระภิกษุนะฮะสามเณรที่เรียนปริยัติธรรมนะครับแล้วก็จะดีนะครับอภิชาครับลายเส้นนี้นะครับมอบให้คุณอภิชาหน่อยหนึ่งใครจะร่วมบุญนะในการร่วมการสร้างนะคะพระศิวลีแล้วก็พระสามกษัตริย์นะคะก็โทรเข้ามา2หมายเลขด้านบนนั้นนะสามารถที่จะสั่งจองได้บอกชื่อได้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องปิดรับแล้วจริงๆใช่พรุ่งนี้ปิดรับแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ไปหล่อพระกันใช่ค่ะครับเอเซนต่อมาค่ะมาที่คุณนี้คุณสุวิตาค่ะเลขบ้านผู้ชายครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้ว67ผู้ชายนะครับถ้าได้ผู้หญิงก็ดีใจด้วยแต่ดูแนวโน้มแหมอันนี้มันบอกว่าเหมือนให้ผมเลือกเลยครับว่านะครับมีก็ชายแต่บอกว่าได้ชายนะครับนะโอกาสเป็นชายประมาณ70โอกาสพลาด30มันต้องมีแต่เป็นชายครับนะถามมาใครท้องเนี่ยถามมาได้เลยนะครับคุณก็อยากได้ผู้ชายไม่ใช่เหรอครับนะแต่ผู้หญิงก็ค่อนข้างว่าแก่งกล้าวนิดนึงแต่เน้นผู้ชาย 70% ครับมีบุญผู้ชายนะครับผมคุณพรชนกค่ะเบอร์โทร5077การเรียนความรักเนื้อคู่เป็นยังไงคะเนื้อคู่คุณเป็นคนที่อายุน้อยฝ่าแล้วเป็นคนที่ตัวเล็กผิวขาวนะฮะผิวเมื่อไม่ดำแดงนะผิวขาวเลยนะเป็นคนสองสัญชาตินะไทยจีนกับมีลูกครึ่งตากลมตาตะกลมนะความเด่นชัดเรื่องดวงตาแล้วอย่างนึงพรชนกเนี่ยมองนิดนึงอย่าเอาแต่ใจตัวเองเยอะหลังๆนะเราต้องมีน้ำอดแล้วก็ทนให้ได้กับเรื่องของการเรียนรู้ถ้าเราเรียนนะผ่านจุดที่ดีนะฮะเรียนเราผ่านจุดที่ตั้งใจเนี่ยความสำเร็จเยือนคุณแน่เร็วๆนี้นะครับนะพอจะนกลุยต่อสู้ต่อครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรพลเลขบ้าน 71/91 ปัญหาหนี้สินทำยังไงดีคะหนี้สินต้องเคลียร์นะครับนะฮะแล้วก็ต้องคลายปัญหาเก่าของคุณเนี่ยพยายามหาทรัพย์มาเปลี่ยนสภาพทรัพย์นึกง่ายๆว่าถ้านอกระบบก็ต้องเอาในระบบเดี๋ยวนี้เขาลงไปเคลียร์ใช่ค่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาเยอะนะรัฐบาลนี่เขาได้ช่วยเยอะแยะเลยหลายช่องทางแล้วก็ไปติดต่อแล้วเข้าไปสร้างเครดิตให้กับตัวเองสุรพลต้องสร้างเครดิตด้วยนะฮะอย่าทำตามอำเภอเมืองอำเภอใจอ๋ออำเภอใจนะครับไม่ดีนะครับใช้แล้วเคยตัวนะครับสุรพลSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณวันระวีนะคะเลขบัตร518เงินกับงานเป็นยังไงคะ518การเงินขาขึ้นนะฮะการงานขาลงนะฮะแย้งโจทย์แย้งปัญหากันนิดนึงนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็มีความเน้นหนักคุณก็มีความเพียงพอนะต่อการปฏิบัติอยู่แล้วหลังๆเนี่ยอยากให้คุณนะฮะถ้ามีโอกาสแล้วเจริญศีลเจริญธรรมนะด้วยการปฏิบัติด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองลองเริ่มวันนี้ดีครับนะฮะการกำหนดลมหายใจก็ได้หรือกำหนดนะฮะลมหายใจเข้าออกหรือการนะฮะการทำสมาธิในช่วงขณะทำงานนะฮะหรือถ้าเรามีโอกาสได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานะฮะ3 วัน 5 วัน 7 วันนะลองทำดูนะอย่าไปคิดว่าวันเดียวพอไม่ใช่ทำต่อเนื่องนะครับคุณวันระวีวันระวีนะครับรีบส่ง SMS เข้ามานะคะ3ท่านผู้โชคดีวันนี้อาจารย์มอบพระธาตุพระศิวลีให้นะรีบส่งเข้ามาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณพัชราวดีเลขทะเบียนรถ5943ดีหรือเปล่าดีครับหายไปอ๋อดีนิดนึงดีเยอะๆแหละแต่ว่ามันก็มีคอมเมนต์เล็กๆนะเข้ามาแค่ประมาณ 10% ท่านท้ายนะครับยังไงก็ด้านท้ายเนื้อหอมนะครับด้านท้ายข้างขวานะครับไม่ใช่ด้านท้ายด้านซ้ายนะครับต้องระวัง
นะกู้กิจชนจากกิ่งไม้จากเสาเล็กๆนะฮะจะเข้ามาบุบเล็กๆครับมีแน่เร็วๆนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภัสสอนนะคะเลขบัตร619อนาคตจะลำบากหรือเปล่าเขาบอกว่าเสือไปนะครับก้าวไปนะฮะใจลู่ก้าวไปใจบู้วามแต่สุดท้ายเสือมีคุณธรรมเขาบอกว่าช่วงที่เสือพักลบนะฮะปวดเคี้ยวปวดเล็บนะฮะกำลังมีวิธีเดียวนะจะทำให้แสงสว่างเนี่ยริบๆอยู่นะฮะให้มาสว่างสวยอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือว่าคุณพยายามนะครับละของเก่าของเดิมนะที่เป็นความรู้สึกในคิดที่ติดลบกับตัวเองแล้วสร้างนะเรื่องความแก่งความกล้านะสุดท้ายมันลำบากไหมระยะนี้ใช่ลำบากแต่รอบปีหน้าฟังนะเดือนมีนานะฮะรอคอยนิดนึงเดือนมีนาหน้าปีหน้านะฮะจะรุ่งนะแล้วก็เบาวันนี้เยอะนะครับเงินคล่องตัวขึ้นจ้ะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกัน3ท่านผู้โชคดีมีลุ้นนะคะสำหรับพระธาตุพระศิวลีรีบกด SMS เข้ามาได้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม